เราก็มีความฝันเยอะนะแต่ว่าเราไม่รู้ว่าตัวเองจะไปถึงฝันยังไงคนมีความสุขจะไปเจอคนนู้นคนนี้เห็นคนอื่นเขาร้องเพลงตามก็ฝันน่ะเหยียบคลิกทีหนึ่งคนตบมือลั่นตื่นเต้นเหมือนเดิมครับPotato on the Way ครับเป็นบางส่วนเท่านั้นนะครับที่เราได้ชมไปครับผมตอนนี้ขอต้อนรับพี่ๆของ Potato ครับสวัสดี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 ครับผมสวัสดีครับพี่ทุกคนสบายดีกันนะครับสบายดีครับเห็นพี่ป๊าบอกว่าไม่ได้ออกทีวีนานตื่นเต้นกันแอบเขินครับแอบเขินเลยครับเก่งโอ้โหฮะคนนี้ครับสมาชิกใหม่ใช่ไหมครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับแนะนำหน่อยครับพี่ฮั่งครับสมาชิกใหม่ครับผมชื่อฮั่งครับฮั่งครับผมกำลังงงว่าถ้าไม่เอกมันฮั่งหรือฮั่งครับฮั่งนะครับครับผมฮั่งครับมาเล่นกีตาร์ครับสมาชิกใหม่นะครับผมที่จริงแล้วผมว่าก็คุกคีหรือว่าสนิทสนมกับโปเตโต้มานานแล้วพี่ฮั่งก็อยู่กับเรามาประมาณ9 ปีแล้วครับผมแต่ว่าก็จะเป็นคนเบื้องหลังนะครับก็อยู่แบบเป็นโปรดิวเซอร์มาก่อนแล้วก็ทำเพลงให้เราหลายๆเพลงครับผมจนวันนึงแบบว่ามีเราไม่ได้เจอกันปีแล้ววันหนึ่งแบบว่าเรียกตัวมาเล่นแทนเพราะว่าช่วงนั้นผมไม่มีกีตาร์อยู่แล้วก็เลยชวนพี่หันมาเล่นจริงๆเคยเล่นมาก่อนนะครับผมมีช่วงหนึ่งวินเขาแบบมีกีตาร์คนเก่าหัดดัดเซตติ้งครับแล้วพี่หันมาเล่นแทนก็เลยนึกขึ้นได้เคยเล่นกันก็ชวนมาเล่นเล่นไปเล่นมาก็พี่ก็มาชวนกันยังไงครับพี่ทำงานชวนกันยังไงครับพี่มาเถอะอย่างนี้เหรอพี่ก็คือชวนเลยครับชวนเลยครับทำงานกันอยู่แล้วเราคือทำงานด้วยกันมาตลอดมันไม่ต้องมาปรับจูนอะไรกันนะครับผมก็คือจริงๆมันเป็นตั้งแต่ช่วงคอนเสิร์ตใหญ่ครับผมต้องช่วยน้องทำ Data ครับผม Data ในการเล่นในคอนเสิร์ตอะไรเงี้ยก็เลยได้คุยกันกับปั๊บช่วงนั้นก็เป็นช่วงที่ตอนนั้นเป็นพี่โอ่งต้องกลับไปทำอัลบั้มของ AB ครับก็เลยได้คุยกันว่าพี่ลองมาซะหน่อยไหมอะไรอย่างเงี้ยก็เลยไปลองดูผมนึกว่าเป็นเรื่องราวสยองขวัญนะครับมีเรื่องไม่มีนะสายสารไม่มีนะพี่ไม่มีนะโอ้ตกใจหมดเลยนะครับก็เลยชวนกันมานะฮะไม่ต้องปรับจูนอะไรมากก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งสมาชิกใหม่ของ Potatoนะครับผมมาถึงเราอยู่ข้างหน้าเป็นไงพี่เขินไหมครับเขินครับนี่เขินอยู่ครับนี่เขินอยู่ใช่ไหมฮะโอ้ไม่เป็นไรเดี๋ยวสักพักชินมาถึงโปรเจกต์นี้กันบ้างครับ Potato on the Way Documentary ครับที่จริงแล้วแฟนๆก็น่าจะคิดว่าอ๋อน่าจะมีออกอัลบั้มใหม่แน่นอนแต่ว่าที่ Potato ออกเป็นภาพยนตร์สารคดีออกมาเลยนะครับจุดเริ่มต้นครับที่เราคิดว่าเฮ้ยวงเราน่าจะมีแบบภาพยนตร์สารคดีเกาะติดการไปทัวร์คอนเสิร์ตหรือว่าทุกอิริยาบถของเราดีกว่าไหมเนี่ยจุดเริ่มต้นอยู่ตรงไหนครับจริงมันก็จะไม่ได้ว่าเราเป็นคนริเริ่มจริงต้องบอกว่ามีคนที่เขาแบบเหมือนสนับสนุนและอยากให้เกิดขึ้นครับพี่กิตกฤษณาวรินทร์ครับพี่กิตครับคนนี้เป็นคนที่ทำให้เกิดโปรเจกต์นี้ขึ้นมาตบมือพี่กิตครับสวัสดีครับผมสวัสดีครับโอ้โหจุดริเริ่มนะพี่ในการกำเนิดป่าต้องเรียกป่าดันเลยนะก็ต้องย้อนกลับไปนิดนึงว่าจริงๆผมกับคุณวงโปเตโต้จริงรู้จักกันมาตั้งแต่อัลบั้มแรกครับผมตอนนั้นเป็นไลฟ์อัพแรกที่แบบยังไม่มีผมเลยครับไม่มีเลยเดบีมากก็รู้จักกับวงตั้งแต่ตอนนั้นน่ะทำงานด้วยกันนะครับเสร็จแล้วพอเขาเริ่มอัลบั้ม 2ปั๊บเข้ามาใช่ไหมอัลบั้ม 2ครับชุด บั้มแรกที่ผมเป็นมือกีตาร์แอบอยู่แสดงว่านานมากรู้จักกันนานมาก12 ปีครับแล้วก็พอเริ่มเขาเริ่มทำอัลบั้ม2ผมก็แยกออกมาไปทำโปรเจกต์อะไรอย่างเงี้ยครับแล้วก็แต่ก็ตามดูเขาอยู่ตลอดเห็นพัฒนาการเขาเห็นความเติบโตของเขาครับผมจนล่าสุดเนี่ยได้กลับมาร่วมงานอีกครั้งหนึ่งนะครับก็เลยมีความคิดว่าวงที่มันอยู่มา12 ปีครับแล้วก็มีผลงานที่ต่อเนื่องแล้วก็ประสบความสำเร็จตลอดครับถ้าเป็นฝรั่งจริงๆมันต้องมีการทำด็อกคิวเมนทารี่ที่สำหรับการเป็นการเชิดชูวงเป็นการบอกเล่าประวัติของวงก็เลยคุยกับทางน้องว่ามันถึงเวลาถึงวาระที่น่าจะทำแล้วนะก็เลยทำมาใช่เราเก็บภาพครับเก็บภาพกันนานไหมกี่ปีสำหรับภาพเบื้องหลังปกติมันมีอยู่แล้วอ๋อมีอยู่แล้วก็คือเวลาเขาไปเล่นคอนเสิร์ตหรืออะไรเนี่ยเราโดยปกติจะมีทีมงานตามเก็บอยู่แล้วครับผมแต่ว่าหลังสุดก็จะมีเก็บเพิ่มจริงๆจังๆที่ไปถ่ายเพื่อให้เขาเล่าเรื่องนู้นเรื่องนี้อะไรเนี่ยมันก็จะมีเก็บภาพเพิ่มก็เกือบปีนะใช่ใช่เกือบปีก็จะมีเดี๋ยวมีน้องคุ้มกับมีทีมงานที่เขาเนี่ยไปคุกคีครับผมวงตามไปทุกที่ไปไหนไปด้วยเดี๋ยวช่วงหน้าครับเราจะได้พูดคุยกับผู้กำกับนะครับผมเอางี้ก่อนเรามาเมาพุ่มกับเล่นๆกันเมาพุ่มกับพี่ป๊าครับเพราะเราต้องมีการคัดเลือกพุ่มกับกันไหมครับก่อนที่ทำโปรเจกต์นี้on the wayขึ้นมาก็ไม่เลยครับพอดีว่าช่วงที่มีคอนเสิร์ตที่เวโรโดมครับเมื่อประมาณ2 ปีที่แล้วคือน้องคนนี้ก็ชื่อน้องโดนัทนะครับผู้หญิงครับผู้ชายครับผู้ชายเขาโดนัทเนี่ยเขาก็ตามเก็บเบื้องหลังของพวกผมมาตลอดคือแบบดูว่าพวกผมเป็นยังไงแล้วพออยู่คุกคีคุยกันแล้วเวลาเขาตัดงานออกมาเราก็ดูงานเขาแล้วเราชอบตอนนั้นเราก็ชอบสนใจคนนี้แล้วพอประจวบกับว่าพี่กิตเขาบอกว่าต้องมีอยากให้มีสารคดีอะไรอย่างเงี้ยพี่งั้นผมเคยคุ้นชินกับน้องคนนี้น้องโดนัทเนี่ยก็เลยให้โดนัทเนี่ยเขามาทำครับผมก็ให้เป็นผู้กำกับเลยใช่ครับซึ่งก่อนหน้านั้นไม่เอานะเขาชื่อโดนัทเราไม่เอาทำไมครับพี่โดนัทยืนอยู่แถวนี้ไหมครับพี่โดนัทคนไหนพี่โดนัทครับผมไม่ค่อยถนัดปากสวัสดีครับตอนหลังเลยเปลี่ยนชื่อแล้วตอนหลังมีชื่อใหม่นะครับผมว่าก่อนเข้าวงการชื่อจั๊วไงครับผมว่าพอเข้าวงการแล้วชื่อโดนัทผมไม่เข้าใจเหมือนกันชื่อโดนัทน่ารักเลยนะครับเดี๋ยวยังไงเราเปิดเผยโฉมหน้าแน่นอนนะฮะช่วงหน้าครับก็คือเขาถ่ายเก็บวิดีโอเก็บภาพของเราปกติอยู่แล้วแล้วพอรู้ว่าเฮ้ยเป็นผู้กำกับแล้วเขาเก็บจริงจังมากขึ้นขนาดไหนครับเก็บจนแบบตื่นนอนแล้วไหมพี่คือแทบจะไปโรงแรมด้วยกันเน้นไปโรงแรมก่อนเลยคือไปกินนอนเที่ยวขึ้นรถตู้อยู่ทุกที่ครับคือแบบทุกอนูแบบบางทีเราเผลอนั่งนินทาใครก็ถ่ายคือแบบทุกอย่างแล้วเดี๋ยวก็ตัดออกเนาะแค่ขี้มูกอะไรก็ได้หมดเลยช็อตกินบะหมี่นี่กำลังอ้าปากคีบนี้นี่คืออย่างนี้เลยครับต้องบอกให้ขอกูกินก่อนได้ไหมอย่างนี้เลยคือเก็บขนาดนี้เลยครับเยอะมากครับยังไงพี่โอมพี่การครับเราชินไหมครับที่เรามาเก็บแรกๆก็แบบเขาก็จะบอกว่าพี่ไม่ต้องสนใจผมนะพี่เดี๋ยวผมถ่ายไปเรื่อยแต่อย่างเงี้ยเวลาซ้อมกันผมก็จะมองประธานบ้างมองทุกคนอะไรอย่างเงี้ยผมก็ครับคือถ่ายจนแต่เขาขวางอยู่ไงผมก็มึงอยู่อ่ะมึงอยู่ไม่ได้อ่ะไม่มีมึงตัวมึงทำตัวเหมือนมึงไม่อยู่แต่คือพอหลังๆมันเริ่มชินนะครับมันเริ่มชินแบบมันเหมือนอวัยวะอย่างหนึ่งของวงไปแล้วเหมือนแบบมันตอนแรกดูเหมือนมีหลังๆก็เริ่มไม่มีละเริ่มไม่มีมันละเริ่มเป็นแล้วก็เลยภาพมันเลยออกมาเป็นธรรมชาติเหมือนกันมองกันด้วยใจแทนโอ้ยพี่โดนัทโอ้โหอ่ะในนี่ครับ Potato on the Way documentary ครับพี่กิตครับพี่ Potato ครับเราจะได้เห็นอะไรบ้างครับแค่หน้าปกนี้นะครับโอเคช่วยกลับให้ครับจริงๆน่าสนใจแล้วครับดูมันหลักก็คงจะเป็นตัวเนื้อหาของสารคดีที่นี่นะครับส่วนที่มีแบบพิเศษมาก็มีปฏิทินเราเพิ่มเข้าไปครับปฏิทินคนซื้อไปแล้วคุ้มค่าใช่ครับแต่ที่สำคัญก็คือว่ามันก็มีเรื่องที่มันเซอร์ไพรส์พวกผมด้วยแล้วเกิดขึ้นเองเพราะว่าคือพอเราดูสารคดีไปสารคดีมันยาวประมาณ1 ชั่วโมงดูเสร็จปุ๊บก็คุยกับพุ่มกับคุยกับจั๊วครับแล้วคุยกับพี่กิตว่าอยากทำเพลงประกอบสารคดีเอามาทีหลังใช่เพลงมาทีหลังใช่ก็คือว่าคือเรารู้สึกว่าถ้าเกิดเราไม่ทำเลยเนี่ยผมก็เป็นห่วงว่าแฟนๆก็จะไม่ได้ยินอะไรใหม่ๆเลยไม่ได้ยินอิโมชันเลยนะที่มันควรจะเป็นในปัจจุบันเลยก็เลยคุยกับพี่หันแล้วก็เพื่อนว่าเรา มาทำดนตรีประกอบกับคดีการก็เลยแจมกันขึ้นมาพร้อมกันแล้วก็เนื้อเพลงมีอะไรก็คือเล่าเป็นแบบเพลงยาวประมาณ15 นาทีครับ15 นาทีแต่ว่าเพลง15 นาทีใช่ครับถือว่าเป็นเพลงที่ยาวที่สุดของ Potato เลยก็มันแบ่งเป็น3พาร์ทครับมันแบ่งเป็น3พาร์ทคือเพลงนี้จะเป็นคือดูสารคดีจบเพลงนี้จะเล่าเรื่องทุกอย่างของสารคดีอันดับแรกเราต้องดูสารคดีก่อนครับแล้วก็ฟังเพลงเปิดเพลงฟังเนี่ยคือจะเห็นภาพตามไปด้วยถ้าไม่ดูก็สมมติถ้าไม่ได้ดูก็ใส่ซีดีไว้ในรถก็ได้แล้วก็นั่งฟังเพลินๆไปมันก็มันเป็นเพลงที่มันแบบเป็นเหมือนเป็นเขาเรียกว่าอะไร emotional music อะครับคือจริงๆเพลงตั้งใจทำให้ไม่มีเนื้อร้องคือเป็นเพลงที่เกิดจากการแจมกันตามอารมณ์ของสารคดีอะครับแล้วค่อยมาใส่เนื้อเพลงทีหลังใช่ชื่อเพลงว่าระหว่างทางนะครับผมตอบโจทย์สารคดีได้อย่างดีเลยระหว่างทางจริงๆนะเมื่อกี้ตอนทีเซอร์ครับบอกว่าคุณจะพบกับสิ่งที่คุณไม่เคยเห็นอะไรอย่างนี้มันมีเรื่องอะไรที่แบบเป็นซีเคร็ตของวงที่จะมานำเสนอให้กับแฟนๆได้รับรู้มั้งครับก็ยกตัวอย่างให้เราถ้าถามผมเนี่ยผมว่ามันเกือบจะทั้งหมดที่ทุกคนไม่รู้เพราะว่าวงPotatoเป็นวงที่ผมก็ไม่ค่อยได้ออกสื่อคือออกสื่อน้อยคือนอกจากจะเห็นเราในมิวสิกวิดีโอหรือว่าตามรายการต่างๆนะครับแต่คือจะไม่ได้เห็นว่าจริงๆแล้วพวกเราเริ่มวิธีการทำงานยังไงแล้วก็เรามีวิธีคิดกับโลกใบนี้ยังไงเรามีวิธีคิดกับดนตรีที่เรากำลังจะทำยังไงครับผมรู้สึกยังไงและอันนี้จริงๆมันเป็นแค่ระหว่างทางครับจริงๆมันยังไม่ใช่แบบสิ้นสุดไฟนอลของเรามันคือแค่การเริ่มต้นในจุดนี้เราก็จะไปต่อนะครับผมคือผมมองว่าอันนี้มันแค่สเต็ปแรกของวงมันเป็นแค่พาร์ทแรกครับจริงๆการเดินทางวงมันยังมีต่ออีกหน่อยอาจจะมีแบบออกมาอีกชุดหนึ่งเป็นอีก12 ปีข้างหน้าจริงกับพี่ขอบคุณครับพี่กิตครับแล้วสเต็ปแรกครับที่ได้ดูครับการตัดต่ออะไรอย่างนี้สารคดี on the way และ documentary เป็นไงบ้างครับพี่กิตพอใจไหมคือต้องบอกว่าไม่ได้คาดหวังว่ามันจะออกมาขนาดนี้เพราะว่าการทำสารคดีเนี่ยจริงๆมีข้อจำกัดมีความยากอยู่คือทำยังไงให้มันดูแล้วแบบไม่ใช่มาดูที่มันก็บอกคือสารคดีอ่ะมันจะเป็น discovery หรือเปล่าอันนี้วัดไม่เด็ดนะครับโอ้พี่ดิสตอรี่เลยอ่ะพี่พวกนี้มันคือสารคดีหมดไงบางทีมันจะซีเรียสอ่ะอันนี้เราก็คุยกับผู้กำกับด้วยว่าทำยังไงให้มันดูแล้วมันดูสนุกได้ด้วยไม่ใช่มันนั่งฟังเลคเชอร์กันอย่างเดียวอะไรอย่างเงี้ยมีครบทุกรสนะครับพี่สนุกเศร้าอะไรนี่มีหมดเลยนี่ฮะมีครบเลยโอ้โหเดี๋ยวช่วงหน้าครับผมพี่โดนัทนะฮะพี่โดนัทจะมาตอบแล้วครับจะมาตอบทุกคำถามเลยนะครับผมอ่ะเดี๋ยวไงครับผมช่วงนี้เราคุยกันประมาณของบักของคอกันครับพี่เดี๋ยวให้รีเควสเพลงครับอ่ะที่อยากชมกันหน่อยมิวสิกวิดีโอเพลงไหนครับที่อยู่ในใจเป็นมิวสิกวิดีโอที่ประทับใจพี่ๆครับถ้าอัปเดตล่าสุดก็ของพวกผมตอนนี้นานทำกับพี่กิตเลยนะครับอุปสรรคก่อให้รักมันเกิดครับนะครับผมอ่ะเดี๋ยวเราจัดให้นะครับSMS ครับส่งมาได้เหมือนกันครับคุณโตมาด้วยกันกับ Potato นะครับผมเพราะอะไรครับผม4221441ครับบางคนก็โตมาเพราะว่าเอาเพลงของ Potato เอาไปจีบสาวจีบติดเหมือนกันเอาไปง้อสาวให้โกรธอย่างนี้ก็ได้เหมือนกันนะส่งมาครับ4221441ทำไมผมเป็นคนเล่นเองไม่เห็นเป็นอย่างนั้นบ้างเลยยังไงใช้ไปจีบสาวอะไรอย่างนี้ได้แต่ผมคนเล่นไม่ติดครับผมผมว่าไม่น่าเกี่ยวกับเพลงไม่ได้เกี่ยวกับหนักหน้าเลยพี่หรือแบบว่าใครแบบว่าไม่อยากส่ง SMS ครับส่งไปแล้วแต่ว่าอยากพูดคุยเลยโทรมาครับ022076700ครับผมเดี๋ยวไงช่วงนี้ครับเราไปชมมิวสิกวิดีโอที่พี่ปั๊บรีเควสต์มาคุณประสาก่อยและบังเกิดนะครับผมแล้วก็ช่วงหน้าครับเปิดตัวแล้วครับพุ่งกับมิวสิกวิดีโอพี่โดนัทครับเดี๋ยวช่วงหน้าเรากลับมาครับเรื่องกดดันเป็นเรื่องเป็นราวชื่อนักPotato นะครับแล้วก็พี่กฤษนะครับเปิดตัวครับผู้กำกับครับพี่โดนัทสวัสดีครับพี่โดนัทนะครับผมโอ้โหเป็นไงฮะเมื่อสักครู่นี้ยืนอยู่ครับเรียกย่อๆมานัดก็ได้ครับนัดเขินหรือว่าไงโอ้ตั้งแต่6 ขวบแล้วครับเชิญพี่นัทดีกว่านะฮะพี่นัทครับก็เป็นไงบ้างครับผมว่าวันนี้ที่เข้ามาน่าจะเป็นเข้ามาในนามเขาเรียกว่าอะไรตัวแทนผู้กำกับแล้วกันเพราะว่าจริงๆแล้ว อีกคนนึงเรื่องนี้เรากำกับกัน2คนครับมีอีกคนหนึ่งชื่อตั้มครับผมพี่นาแล้วก็พี่ตั้มกำกับตัวแทนนะครับเป็นไงบ้างครับเราเก็บภาพนะพี่โปเตโต้มานานกี่ปีก็จริงๆเริ่มมาตั้งแต่คอนเสิร์ตของที่เวโลโดมนะฮะก็ปี2011ใช่2011ถ้านับเลขก็ตอนนี้13แล้วอ่ะนานมากเดี๋ยวจริงๆแล้วคือทำตรงนั้นแล้วคือไม่ได้คิดว่าเราจะมีเป็นแบบพี่จะคิดว่าเป็นสารคดีเป็นขนาดยาวแบบนี้ตั้ง1 ชั่วโมงเสร็จปุ๊บผมก็เลยเรียกให้ตั้มเพื่อนผมมาช่วยกันว่าเราจะทำยังไงดีก็อย่างที่โจทย์ที่พี่กิจพูดมาว่ามันต้องไม่ใช่ว่าคนมานั่งดูเลคเชอร์นะว่าพี่ปั๊บโตมายังไงคนนี้โตมายังไงอะไรอย่างเงี้ยพี่กิจบีบก่อนเลยแหละเอาให้ต้องดูแล้วสนุกนะบีบเครียดก็ไม่เครียดนะครับแต่จบมามันก็เครียดเหมือนกันเฮ้ยทำไงดีวะอะไรประมาณนั้นฮะแล้วก็ที่โจทย์ออกมาเป็นยังไงดีพอได้รับโจทย์จากพี่กิจมาแล้วก็สนใจอยู่แล้วมันเป็นคีย์เวิร์ดมาตั้งแต่ไอตัว MV ที่เมื่อกี้เปิดเบรกนะครับเป็นอุปสรรคก่อนแล้วมันเกิดมันมีตัวที่เหมือนตัว P อยู่พี่ปั๊บเรียกว่ามันเป็นบุญโยมันเป็นภาษาซูเมเรียนนะครับตัว P ที่อยู่บนภาษาซูเมเรียนมันเป็นภาษาโบราณครับมันเป็นอักษรโบราณมันอ่านว่าบุญโยแล้วดูความหมายมันดีมันแปลว่าความสุขผมก็เลยเอาตัวเนี้ยมาเป็นแกนหลักของสารคดีตัวนี้นะครับเพราะว่ามันเป็นสารคดีอย่างที่พี่กิจพูดว่ามันเป็น on the way มันคือระหว่างทางมันไม่ได้ทำเพื่ออัลบั้มใหม่มันไม่ได้ทำเพื่อ10ปีที่ผ่านมาแต่มันคือปีต่อไปหลังจาก10ปีนั้นจนถึงปีที่12โอนมาดูยากเลยพี่นะไม่ยากไม่ใช่10ปีที่หลัง10ปีไม่ใช่เพื่ออัลบั้มใหม่มันก็ไม่ใช่มันคือระหว่างทางจริงๆได้คลุกคลีกับพี่โปเตโต้มากขึ้นครับรู้สึกไงเมื่อสักครู่นี้เขาเมาส์ไปแล้วพี่โอ้ยก็โอ้โหผมไม่นึกไงว่าวงแบบว่าชายล้วนนะเขามียังไงเขามีมุมน่ารักอย่างนั้นผมว่าไงวะถ้าพี่พูดอย่างนี้มันต้องมีสักคนใช่ไหมไม่หมายถึงว่าคิดว่ามันน่าจะเครียดอะไรเงี้ยแต่พอเข้าไปมันเครียดจริงมันเครียดกว่าที่คุณคิดไว้ธนูเขาเป็นกันเองมากๆครับผมตั้งแต่ตอนนั้นที่อยู่เวโลโดมละไอ้ที่ซ้อมครับผมก่อนขึ้นคอนเสิร์ตใหญ่แล้วมันอยู่ในพื้นที่เท่านี้ฮะเท่าสตูเนี้ยอยู่เป็นเดือนอ่ะแล้วผมไม่ได้รู้สึกว่ามันอึดอัดเลยเพราะว่าพวกพี่เขาสบายตัวทำตัวสบายมากนะครับแล้วมีมุมไหนไหมที่เรารู้สึกว่าเราประทับใจมากประทับใจตอนแรกอ่ะคือเราประทับใจความตั้งใจในการทำงานมากกว่าแต่พอมาถ่ายมันจนถึงจะสิ้นสุดไอ้ตรงเวลาระยะเวลาที่เราว่าเราจะหยุดถ่ายแล้วเรามาเจอผมเองอ่ะผมมาเจอในจุดที่ผมรู้สึกประทับใจมากๆตรงที่ว่าพี่เขาไม่ได้รู้สึกว่าทุกคนพร้อมที่จะรับอะไรก็ได้จากเขาไม่ได้รู้สึกว่าเขาจะทำออกมาเหมือนเดิมก็ได้แต่เขาพยายามหาอะไรใหม่ๆมาตลอดแล้วเครียดกับมันมากๆว่าคนจะชอบไหมไอของใหม่ที่เราจะไปพรีเซนต์เนี่ยชอบไหมไม่มีใครรู้เลยนะครับว่าพี่เครียดขนาดนี้ครับปรบมือกับคนที่ต้องปั๊บนั่งน้ำตาคลอเลยครับพี่พูดซึ้งมากเลยอ่ะตอนนี้พวกพี่ๆก็ยังทำงานถึงเช้ากันอยู่เลยดูอยู่ต้องใหม่ครับช่วงนี้ทำงานต้องใหม่อยู่เลยนะครับถือว่า on the way documentary ครับพี่กิจพี่โปเตโต้นะครับก็จะเป็นที่ออกมาก่อนเป็นออเดอร์สำหรับอัลบั้มใหม่หรือเปล่าครับพี่กิจครับยังไงดีพี่มันเป็นความไม่ตั้งใจมากกว่านะมันเป็นความไม่ตั้งใจครับจริงถ้าเอาจริงๆคือไอตัวด็อกเมนต์อันเนี้ยมันต้องออกตั้งแต่เดือนธันวาปีที่แล้วใช่ครับทีนี้มันมีปัญหานิดหน่อยในเรื่องกระบวนการผลิตของไม่ใช่ฝั่งตรงนี้นะหมายถึงว่าโรงงานในการผลิตมันเลยถูกเลื่อนไม่ตายเดือนก็เลยมาเปิดเอาตอนนี้ประจวบเหมาะพอดีที่กำลังจะมีอัลบั้มใหม่ใช่ครับนะครับวางแผนแล้ววันนี้วันแรกครับแฟนคลับมีใครมีหมดแล้วหรือว่าไงฮะอ๋อมีหมดแล้วมีครบแล้วโอเคมีครบทุกคนเลยมีครบทุกคนเลยอ่ะแฟนคลับโปเตโต้ก็อ่ะอุ้ยสายมาแล้วโอเคอ่ะจากทางบ้านนะครับผมสวัสดีครับสวัสดีค่ะชื่ออะไรครับผมชื่อใจโกะค่ะใจโกะเป็นน้องใจแอนก็นึกว่าจะเล่นกับผมนะครับ ใจโกครับอยากพูดคุยอะไรกับพี่ๆ Potato ครับเต็มที่ครับใจโกครับคิดถึงพี่ๆค่ะโอ้ครับขอบคุณครับเดี๋ยวจะได้เจอขี้หน้าพี่บ่อยมากครับในนี้ใกล้แล้วครับใจโกครับประทับใจอะไรใน Potato ครับถามนิดนึงครับใจโกพี่ๆน่ารักค่ะเป็นกันเองค่ะชอบครับเคยเจอกับพี่ๆยังเลยคะเคยเจอกับพี่ๆ Potato หรือยังครับเคยเจอแล้วค่ะโอ้ที่ไหนที่ไหนคะที่ไหนครับที่ไหนเยอะอยู่ค่ะโอ้แต่ว่าไม่แฟนคลับเป็นแฟนคลับไม่รวมในห้องน้ำหญิงนะครับไม่รวมไม่รวมนะใจโกครับ Potato on the Way Documentary ครับไปซื้อมาเป็นเจ้าของหรือยังครับยังไม่มีค่ะไปแล้วนะครับลองจะหมดก่อนนะครับซื้อได้ที่ไหนคะวางแผงยังวางแผงวันนี้แหละครับวันนี้แหละครับที่ไหนมีร้านขายซีดีซื้อได้ที่นั่นครับครับนะวันนี้จ้ะวันนี้วางแผนแล้วนะใจโกนะค่ะครับผมมีคำถามอีกไหมครับใจโกครับอยากถามพี่ปั๊บค่ะมาเมื่อไหร่จะตัดผมคะนี่ก็ผมสั้นแล้วนะยังเหรอพี่ไม่ตัดครับพี่โอมตัดไปก่อนแล้วไม่ตัดเหรอคะแล้วเพิ่งมีตังตัดนี่แหละพี่ปั๊บยังไม่ตัดครับใจโกครับอ๋อค่ะครับนะอยากเห็นสั้นขนาดไหนครับใจโกครับอยากเห็นสั้นเลยโอ้สั้นไปเลยเดี๋ยวตกใจนะเหมือนลูกวัวเพิ่งคลอดตัดสั้นเลยโอเคนะใจโกนะอย่าลืมนะไปซื้อPotato on the Way แล้วก็Documentaryด้วยนะค่ะขอบคุณครับใจโกขอบคุณครับดีค่ะใจโกครับเอาละครับพี่ๆครับผมDocumentaryนี้นะครับจะบอกถึงว่าระหว่างทางเท่านั้นเพราะว่ามันถือว่าเป็นจุดเริ่มต้นนะครับพี่กินPotatoยังมีอีกต่อไปใช่ครับนะครับผลทางข้างหน้าครับของPotatoครับพี่ๆครับเรามองว่าเป็นไงบ้างครับพี่จริงๆมีอยู่ช่วงหนึ่งเราเคยคิดเยอะมากเลยว่าแบบเราจะทำยังไงให้วันต่อไปวันพรุ่งนี้วันมะรืนเนี่ยมันดีขึ้นเรื่อยๆเลยนะเราจะตั้งใจทำงานยังไงแต่ที่สำคัญคือเราควรจะทำปัจจุบันให้มันดีที่สุดคือณวินาทีที่เวลาคิดเพลงจากอัลบั้มนี้ก็คือเราก็คิดจากปัจจุบันจริงๆคือก็พยายามจะไม่เอาแบบสิ่งที่มันเคยประสบความสำเร็จคราวที่แล้วหรือว่าที่แบบล้มเหลวคราวที่แล้วเนี่ยมันเป็นตัวตัดสินว่าปัจจุบันเนี่ยเราต้องทำยังไงคือเหมือนเรามีสติกับสิ่งที่เราทำอยู่ตรงนี้รู้สึกกับมันจริงๆแล้วผมว่าอัลบั้มนี้เป็นอัลบั้มที่ยากที่สุดที่กำลังจะเกิดขึ้นยากในการทำมากๆอย่างเงี้ยทุกคนแบบตั้งใจมากๆลงถึงไม่ว่าจะเป็นโปรโมเตอร์เองหรือว่าคนที่อยู่เบื้องหลังเองเลยนะครับก็คือแบบคิดเยอะมากก็อยากให้รอติดตามว่ามันจะเป็นยังไงผมก็ยังอธิบายไม่ถูกว่ามันจะเป็นยังไงแต่สิ่งหนึ่งที่เราหวังไว้กับวงก็คือเราก็อยากอยู่คู่กับคนไทยไปนานๆครับมีพี่ๆเสริมไหมครับผมกับอัลบั้มที่กำลังจะมาถึงนี้ก็น่าจะเป็นเดือนหน้าผมโอ้เดือนหน้าเราใช่อาจจะได้ยินซิงเกิลแรกเราซิงเกิลใหม่อัลบั้มใหม่โอ้โหเพลงช้าเพลงเร็วครับพี่ก็เพลงสนุกครับฟังแล้วสนุกครับสนุกแน่นอนนะครับลาที่ห่างครับฝากหน่อยครับผมสมาชิกใหม่ครับฝากด็อกคิวเมนทารี่ตัวนี้ด้วยนะครับเพราะว่าส่วนตัวดูแล้วก็รู้สึกอินครับผมหวังว่าถ้าแฟนๆหรือว่าไม่ใช่แฟนของวงก็ได้นะครับลองดูแล้วผมว่าน่าจะได้อะไรมากกว่าการได้แค่ความบันเทิงได้ข้อคิดดีๆจากในสารคดีชุดวันนี้ด้วยครับขอเสริมอีกอย่างครับผมดูสารคดีอย่างเงี้ยจบผมรู้สึกว่าคือเวลาเหมือนเราเล่นดนตรีอะไรอย่างเงี้ยแล้วเราท้อครับคืออย่าเพิ่งคิดว่าคุณจะท้อเพราะว่าเราทำงานกันคือเราก็เคยท้อเราก็เคยเหนื่อยอะไรเงี้ยผมว่าบางทีดูแล้วอาจจะให้กำลังใจสำหรับใครบางคนก็ได้นี่นะครับผมพี่กิตครับในฐานะป๋าดันครับฝากหน่อยนิดนึงครับสำหรับPotatoครับหนทางหน้าจะเป็นไงครับพี่ก็ฝากวงไว้แล้วกันกับแฟนคลับนะครับแล้วก็หรือคนที่ยังไม่ได้เป็นแฟนคลับก็ฝากวงPotatoไว้ด้วยเพราะว่าผมมองว่าน้องๆมีความตั้งใจมีความสามารถแล้วก็อนาคตเขายังไปได้อีกอย่างน้อย10 ปี 15 ปีน่ายังไปได้ถ้ายังอยากทำอยู่ ครับยังอยากทำอยู่ใช่ไหมพี่เขาไปได้ที่ความสามารถเขามีนะครับผมก็อยากจะฝากแฟนคลับหรือว่าคนที่ชื่นชอบวงอยู่แล้วครับผมฝากวงแล้วเดี๋ยวอัลบั้มใหม่ซิงเกิลแรกก็จะเดือนหน้าใช่ครับผมได้มาเจอกันอีกแล้วครับขอบคุณมากครับยินดีมาที่แรมแชมป์ด้วยนะครับวันนี้ขอบคุณพี่ทุกคนมากเลยครับที่ขอบคุณมากนะครับขอบคุณครับเราจะส่งท้ายพี่โปเตโต้ครับด้วยมิวสิกวิดีโอเพลงนี้ครับได้รับการโหวตจากพนักงานทุกคนในเชนเนอร์ไทยแลนด์ครับว่าเพลงนี้ครับเป็นเพลงที่ชอบที่สุดบางคนฟังแล้วร้องไห้ครับขอบคุณที่รับการจากโปเตโต้ครับผมช่วงหน้าช่วงสุดท้ายในรายการแรมแชมป์กับแบงค์ครับ